ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้การนำเข้าข้อมูลเวกเตอร์นะครับทั้งพอยต์หลายโพลีกอนในรูปแบบต่างๆเนาะให้ทุกท่านได้ลองแอดฐานข้อมูลสมมติเป็นภาพดาวเทียมขึ้นมานะครับที่เราตึงพิกัดเสร็จแล้วจากฐานข้อมูลได้4เทรนาร์ตีนะครับแล้วก็ในที่เราตึงพิกัดเสร็จแล้วนะครับหรือใช้ใน RS Data ก็ได้ในที่นี้เราใช้แผนที่ Bangkok Quick Bird นะครับที่เราตึงพิกัดเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ในลักษณะของ GeoTIFF file นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ไฟล์เดียวให้เราแอดเข้ามานะฮะเมื่อแอดเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะลองเซตเป็น Overview Map ได้นะครับโดยการแสดงในแผนที่นำร่องกดเมาส์ขวานะครับบนเลเยอร์ที่ต้องการนั้นแล้วก็แสดงในแผนที่นำร่องก็จะอยู่ใน Overview Map ขั้นต่อไปก็คือจะลองฝึกกระบวนการนำเข้าฐานข้อมูลนะครับเวกเตอร์ที่เป็นลักษณะของ Point แผนที่ Landmark ในที่ต่างๆของกทม.นะครับโดยการที่จะดึงค่าพิกัดจากข้อมูลอักษรแบบมีตัวขั้นจาก text file ที่เราให้ลูกทีมของเราได้เตรียมไว้ให้สมมตินะครับใน DICE TrainRT Create Point นะครับจะมี2ตัวอย่างแต่ในที่นี้เราใช้ตัวอย่าง Landmark พระนครลักษณะของการบันทึกข้อมูลสมมติเราจะมีทั้งหมด4คอลัมน์แต่ละคอลัมน์จะถูกแบ่งด้วยคัมม่าเครื่องหมายคัมม่าเห็นไหมครับจุลภาคเพราะฉะนั้นในที่นี้มี1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คอลัมน์ในรายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ก็จะต้องใส่บรรจุค่าตามนั้นนะครับตรงนี้สมมติเป็นแผนที่แลนด์มาร์คที่ไปเก็บพิกัดมาและมีการให้รหัสนะครับวิธีการนำเข้าก็เหมือนที่เราเคยศึกษาก็คือเราสามารถใช้คำสั่งส่วนเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลตัวอักษรแบบมีตัวขั้นนะครับเลือกคำสั่งเพิ่มชั้นข้อมูลจาก text file หลังจากเลือกคำสั่งนี้แล้วก็จะมีข้อมูลเหมือนเดิมนะครับให้เลือก browse ไปหาไฟล์ที่เก็บนะครับใน DICE TrainRT นะครับ create point ซึ่งมีอยู่2ไฟล์ในที่นี้ให้เราใช้ landmark พระนครนะครับซึ่งเป็น ASCII text file open ขึ้นมาใน landmark พระนครนี้มีตัวขั้นโดยใช้เครื่องหมายคัมม่าหรือจุลภาคให้เราบรรจุไปแล้วก็ค่าพิกัด x ให้ตรงกับค่าพิกัด xค่าพิกัด y ก็เลือกให้ตรงกับ y นะครับเพื่อมันจะโปรแกรมจะสามารถดึงค่า x y นี่ไปพลอตในแผนที่ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราพร้อมที่จะบรรจุค่าเหล่านี้แล้วให้เรากดปุ่มโอเคข้อมูลจุดในเขตพระนครจะถูกบรรจุเข้ามาในแผนที่ดังรูปถ้าเราลองปิดภาพดาวเทียมเห็นไหมครับทุกๆจุดที่เป็นแลนด์มาร์คก็จะถูกบรรจุค่าเข้ามาว่าแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นค่าพิกัดของจุดอะไรนะครับอย่างนี้ธนาคารออมสินนะครับสาราว่าการกรุงเทพเป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันตรงนี้ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลจากแผนที่ text file นะครับที่เก็บอยู่ในรูปแบบ text file ขั้นต่อไปเราก็จะแปลง text file นี้ไปไว้ในสังเกตดูนะครับบางพื้นที่เนี่ยมันตกแม่น้ำนะครับถ้าเราดูโดยการซูมเข้าไปเนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียม Quick Bird ดวงนี้นะครับจะเก็บอยู่ในรูปแบบ WGS 84แต่พิกัดที่เราเก็บมาเนี่ยยังเป็นอินเดียน1975นะซึ่งท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับว่ามันเป็นรูปแบบอะไรนะฮะในเรื่องกรณีของ Projection Datum และ Zoneในต่อมาก็คือเราจะต้องทำการแปลงข้อมูลแลนด์มาร์คพระนครเนี่ยไปบันทึกเป็นเชฟไฟล์เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้นะครับซึ่งมีอยู่2กลุ่มคำสั่งคำสั่งแรกก็คือกดเมาส์ขวาเลือกบันทึกเชฟไฟล์กับ2ชั้นข้อมูลบันทึกเชฟไฟล์นะครับใช้แพสเชฟไฟล์อย่างที่เราเห็นแล้วก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบันทึกเก็บไว้ใน DICE TrainRT นะครับในที่นี้เก็บเป็นเชฟไฟล์ที่สัมพันธ์ก็คือการเข้ารหัสถ้าเป็นอักษรไทยก็เราจะต้องใช้มาตรฐานสมอหรือ TIS นะ620
TIS 620นะครับหรือรหัสสมอนั่นเองนะครับอยู่ล่างสุดของสครอบาร์เลยนะครับถ้าเราเลื่อนมานี่คือ TIS 620นะครับในดรอปดาวน์ลิสต์เนี่ยจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์เป็นแลนด์มาร์คสมมตินะครับ underscore ปรณกรหรือชื่ออื่นที่เราต้องการนะครับก็กดเซฟแล้วก็จะบางโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะเลือก projection datum zone เลยไหมถ้าในที่นี้เรายังไม่มีการเลือกใดๆเราก็กดโอเคไปก่อนนะโปรแกรมก็จะส่งออกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับข้อมูลนี้ก็จะกลายเป็นเชฟไฟล์แล้วแล้วก็เอาตารางนี้ออกนะแล้วลองแอดเวกเตอร์เข้ามาว่าสิ่งที่เราทำเป็นเชฟไฟล์อยู่ในไดซีเทรนอาร์ทีนะครับผมอัพขึ้นไปที่ไดซีเทรนอาร์ทีพบว่ามีแลนด์มาร์คขึ้นมาแล้วพนักงานกด Open เข้ามาดูนะครับเราก็จะพบว่ารายละเอียดก็ในแลนด์มาร์คพนักงานตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อ่านภาษาไทยได้ถ้าเราเซฟเป็นสมอนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้จักวิธีการนำเข้าพอยต์แล้วขั้นต่อไปก็คือเราจะสร้างพอยต์เพิ่มเติมขึ้นมาเองนะครับในกรณีที่เราต้องการไปเก็บพิกัดมาเองจากภาพดาวเทียมเงี้ยนะครับเราก็สร้างพอยต์ไลน์และโพลีกอนขึ้นมาเรามาเรียนรู้พื้นฐานเท่านั้นก่อนนะครับในเบื้องต้นสำหรับขั้นแอดวานซ์ท่านจะต้องค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับ CI ชุดนี้จะให้พื้นฐานโดยวิธีการเพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้นเนี่ยถ้าเราดูประกอบกับคู่มือนะครับนะเราสามารถเลือกคำสั่งเพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้นหรือในมูลเมนูชั้นข้อมูลเชิงเส้นแล้วก็กดตัว N หรือ New นั่นเองเพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้นโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะสร้างฐานข้อมูลเชฟไฟล์ประเภทอะไรจุดเส้นหรือโพลีกอนพอยต์ไลน์โพลีกอนนั่นเองที่เราเรียนมาในภาคทฤษฎีสมมติว่าในที่นี้เราจะสร้างจุดนะอาจจะเป็นชื่อของอาคารเช่น BDG ในที่นี้เราต้องดีไซน์ Attribute Dataattribute data หรือคอลัมน์ field ใน attribute data นั่นเองเช่นชื่อ bdg i bdg code นะครับเป็นข้อมูลชนิดอะไร real ก็คือรับค่าทศนิยม integer คือรับจำนวนเต็ม string คือรับตัวอักษรในที่นี้ code เราจะเป็น string สมมุตินะครับแล้วก็ add เข้าไปนะครับโดยใช้คำสั่ง add attribute ที่ปุ่มนี้นะครับคอลัมน์ที่2สมมุติว่าเราจะใช้ bdg nameBDG name ก็เป็นชื่อของอาคารนำรับเป็นตัวอักษรเหมือนกันใช่ไหมครับกด add บรรทัดที่3สมมุติเป็น BDG for เพื่อดูว่าเก็บมีจำนวนกี่ชั้นตัวนี้ก็เก็บเป็น integer จำนวนชั้นนะครับ add เข้ามาความสูงนะครับ BDG height เราสามารถที่จะบรรจุในระหว่างที่เราทำการสืบค้นเป็นต้นนะครับ BDG type ก็ประเภทของการใช้ประโยชน์อาคารเป็นต้นหน้าที่ตัวอย่างให้เราลองเรียนรู้ไปนะครับถ้า BDG high นี่อาจจะเปลี่ยนเป็นเราจะลบทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็น real นะครับแล้วก็ delete จากที่เราเลือกอยู่ให้ไลท์เป็นสีน้ำเงินแล้วกดปุ่มคำสั่งนี่นะครับ delete select attribute แล้วก็สร้างใหม่เป็น BDG highแล้วก็เก็บค่าเป็น real number นะครับกดตัว r ก็ได้นะครับ add เข้าไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดโอเคโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะตั้งชื่อเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรในที่นี้เราก็ตั้งชื่อไฟล์ที่เป็นเชฟไฟล์นะครับเช่น bdg พระนครนะครับจะเก็บตัวอักษรเป็นไทยไหมไทยก็ต้องเซฟเป็น tis tis 620นะครับกดเซฟปุ๊บก็จะสร้างเป็นเชฟไฟล์ขึ้นมานะนี่ครับ BDG พระนครนะซึ่งในการนำเข้าข้อมูลแบบจุดนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะฮะเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปนะเราก็สร้างข้อมูลชุดที่2ขึ้นมาก่อนเป็นข้อมูลประเภทไลน์นะครับเป็นประเภทเส้นสมมติเป็นถนนตั้งชื่อเป็น RD พระนครรถพระนครนั่นเองเก็บรถพนักงานนี้เราจะ
ตั้งชื่อเป็นโรดโค้ดก่อนนะครับเป็นรหัสของถนนเป็นสตริงเพื่อเอามาบวกกันไม่ได้นะครับเป็น RD เลนคือจำนวนเลนจำนวนเลนก็เป็น integer นะครับ RD name เป็นชื่อถนนนะครับก็เป็นสตริงอีกนะครับเป็นต้น RD rankเป็นความยาวของถนนเก็บค่าทศนิยมได้ก็เป็น real number เป็นต้นนะครับสมมุติเอาแค่ทดลองทำงานนะครับก็โอเคแล้วก็ตั้งชื่อเป็น RD พระนครลองดูนะครับกด save นะแล้วก็จะได้ RD พระนครเปล่าๆที่จะมารองรับการทำงานนำเข้าข้อมูลเราส่วนต่อไปก็คือทดลองสร้าง